โอเคขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่บทเรียนบทที่1นะครับในยูนิตที่1ที่ชื่อว่า Classroom Language นะครับ Classroom Language ก็จะเป็นภาษาที่เราจะได้ใช้บ่อยๆในห้องเรียนนะครับในบทนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูหน้าจอไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับในส่วนที่1นะครับก็จะเป็นส่วนของ Classroom Language ที่เราน่าจะได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ให้นักศึกษาไปลองฟังไฟล์เสียงนะครับที่ครูได้ใส่ไว้แล้วนะครับในหน้า LMS ของบทที่1นี้นะครับก็ไปลองฟังดูว่าเสียงต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยมันคือประโยคไหนในภาพ2ภาพนี้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ยินคำว่า we are finished ก็ลองทำเครื่องหมายนะครับทำเครื่องหมายมันคือตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนของ 1.2a นะครับคราวนี้ไปดูที่ 1.2b นะครับใน 1.2b นี้ให้ทำอะไรก็จะมีไฟล์เสียงเช่นเดียวกันนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูที่ไฟล์เสียงที่ชื่อว่า 1.2b นะครับแล้วก็ลองฟังดูซิว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไร listen to number the phrases นะครับก็จะมี phrases หรือคำพูดสั้นๆ นะครับอยู่ให้แบบนี้นะครับมีทั้งหมด10นะครับ10 phrases ด้วยกันนะครับแล้วก็ listen to number the phrases ให้ใส่หมายเลขนะครับin the order that you hear them ก็ลองใส่ดูว่าตามที่เราได้ยินเนี่ยนะครับแต่ละส่วนนะครับแต่ละคำพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดในลำดับที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นมีสามัญแรกใช่ไหมครับถ้าเรามองดูก็จะเห็นมีคำว่า open your book แล้วก็มี close your book แล้วก็ turn to page อะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวลองฟังไฟล์เสียงแล้วก็ลองมาดูกันซิว่าแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละคำพูดเนี่ยมันอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคส่วนของ 1.3 ก็จะเป็นเรื่องของ the alphabet หรือว่าตัวอักษรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในภาษาอังกฤษมีอักษรทั้งสิ้นอยู่26ตัวนะครับแล้วก็สามารถออกเสียงกันได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าใน LMS เนี่ยเราก็จะมีวิดีโอมาจาก YouTube นะครับเป็นตัวอย่างการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาเลยนะครับซึ่งใครที่ยังอยากจะปรับภาษาของตัวเองให้สามารถออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาก็ลองไปเปิด YouTube ตัวนี้ดูนะครับแล้วก็มาถึงข้อ B นะครับข้อ B นี้เขาให้เราทำอะไรเขาให้เรา work in pairs ก็น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้มาเรียนด้วยกันในห้องเรียนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราฝึกด้วยตัวเองก็ได้นะครับ ตรงนี้เขาให้เรา ลองแนะนำตัวเองนะครับ introduce yourselfand spell your name นะครับ introduce yourself แนะนำตัวเองแล้วก็ได้ลอง spell your name นะครับลองสะกดชื่อเรานะครับในบทสนทนาสั้นๆนี้ก็จะเป็น A กับ B นะครับ A บอกว่า good morning I'm สมศักดิ์โอเคแล้ว B เลยบอกว่า nice to meet you สมศักดิ์จากนั้นก็บอกว่า how do you spell your name นะครับชื่อสะกดยังไงสมศักดิ์ก็สะกดชื่อให้ฟังว่า SOMSAKจากนั้น B ก็เลยบอกว่า thank you นะครับโอเคลองไปฝึกบทสนทนาอันนี้ดูแบบสั้นๆนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงได้ฝึกมาแล้วด้วยนะครับตั้งแต่เราเรียนในระดับมัธยมมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรลองทบทวนกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเลขนะครับตั้งแต่เลข0ถึงเลข10นะครับก็มีตัวอย่างการออกเสียงให้ดูเช่นเดียวกันที่เป็น YouTube นะครับแล้วก็สุดท้ายประเภทสุดท้ายเลยนะครับListen and circle the number you hear. Listen and circle the number you hear. อันนี้ลองเปิดฟังไฟล์เสียงดูนะครับแล้วก็ฟังดูซิว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาออกเสียงเป็นตัวเลขอะไรนะครับออกเสียงเป็นตัวเลขอะไรเช่นในข้อแรกอาจจะออกเสียงว่า324เป็นต้นนะครับก็ลองดูว่าเราฟังแล้วได้ตัวเลขตัวไหนแล้วลองติ๊กดูซิว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับโอเคครูขอแนะนำในบทที่1เท่านี้ก่อนให้นักศึกษาไปลองเปิดไฟล์เสียงเหล่านี้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในวิดีโอคลิปถัดไปครับ